สวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนจากทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะพาเพื่อนเพื่อนมาที่สุสานค่ะน่ากลัวไหมนี่ก็คือที่ที่เขาฝังคนที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนบางคนเขาก็สามารถเลือกที่จะเผาแบบบ้านเราได้นะคะก็มีหลายอย่างค่ะแล้วก็ลักษณะสุสานก็มีหลายแบบค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับทำเหมือนเฮดสโตนคลุมไว้นะคะก็จะแฟนซีนิดหน่อยคงมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นหินแกรนิตทั้งอันเลยนะคะเรามาช่วยพ่อสามีปลูกดอกไม้หน้าสุสานค่ะเป็นญาติของทางด้านฝ่ายแม่นะคะของแม่สามีเนาะแต่ว่าเขาก็จ่ายเงินให้กับกรีนเฮาส์นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วแต่ว่าใครจะทำแบบไหนบางคนเขาก็เอากระถางดอกไม้หรือว่ากล่องดอกไม้มานะคะบางคนเขาก็มาปลูกอันนี้เป็นการปลูกค่ะแต่ว่าปลูกแค่แบบเบสิกธรรมดาปลูกแค่ดอกเจเนียมตรงข้างหน้านะคะสิบต้นตรงข้างหน้าค่ะเราก็มาช่วยด้วยนะคะเราสามีเราไม่ค่อยเก่งเรื่องทำสวนปลูกต้นไม้นะคะพ่อสามีปกติพ่อสามีเมื่อก่อนตอนที่ยังแข็งแรงอยู่นะคะพ่อแกทำคนเดียวทั้งหมดค่ะแล้วก็ตรงกระถางตรงนั้นก็ปลูกดอกเจเนียมข้างละต้นค่ะแต่เนื่องจากว่ามีญาติเอาดอกไม้มาก่อนไปเป็นของคนที่เอามาก่อนหน้านี้แล้วก็ของเราด้วยนะคะตอนนี้ก็คือมียากสูงนิดหน่อยนะคะเราก็มาเหมือนกับพรวนดินแล้วก็จะเตรียมปลูกดอกไม้ค่ะที่ไทยในกรณีที่เขาฝังศพนะคะนานๆแล้วเขาก็จะมีการที่เขาเรียกว่าล้างป่าช้าถ้าไม่เอ่ยถ้าเข้าใจผิดขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนๆก็พิมพ์เข้ามาได้เพื่อเป็นการแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องนะแล้วก็เอามาเผาปกตินะคะที่นี่เผาฝังแล้วก็ฝังยาวค่ะเพราะเราสังเกตเห็นบางสุสานเขียนไว้ว่าตั้งแต่18แล้วก็100กว่าปีแล้วนะคะบางโดยเฉพาะบางสุสานที่ใหญ่มากๆแล้วก็เป็นสุสานที่เก่าๆนะคะเราจะสังเกตได้ว่าเวลาขับรถผ่านไม่ค่อยมีดอกไม้พ่อสามีเขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นสุสานเก่าๆค่ะซึ่งลูกแล้วก็รุ่นหลานก็อาจจะไปแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเหมือนกับว่าขาดหายการติดต่อไปนะคะคนที่อเมริกาเขาก็ย้ายรัฐย้ายที่อยู่กันบ่อยๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่นี่กว้างขวางมากๆเลยนะคะบางครั้งคนที่อยู่ในเขตหนาวก็อยากย้ายไปอยู่ที่เขตอบอุ่นนะคะบางครั้งงานด้วยการแต่งงานหรือว่าย้ายตามครอบครัวหรือว่าอะไรใดๆนะคะก็มีลูกค้าบางคนโทรมาให้ทางกรีนเฮาส์ทำปลูกดอกไม้ให้แบบนี้เพราะว่าเขาย้ายไปรัฐอื่นนะคะเขาย้ายไปรัฐฟลอริดาเนาะแล้วก็ส่งเช็คมาหรือไม่ก็จ่ายเงินทางออนไลน์อะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นบรรยากาศเล่าวิถีชีวิตนะคะว่านี่ก็บรรยากาศที่สุสานค่ะช่วง Memorial Week เป็นวันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมของทุกปีจะเป็นวันแห่งความทรงจำนะคะหรือว่าวัน Memorial Day เป็นวันหยุดทางราชการเพื่อรำลึกถึงทหารผ่านศึกแล้วก็ทหารในหน้าที่นะคะผู้ล่วงลับไปแล้วทุกๆหน่วยเหล่าเลยนะคะเขาก็จะมีตราโลโก้แล้วก็ป้ายสุสานของทหารเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีธงชาติมาติดค่ะเขาก็จะมีพนักงานหรือว่าอาสาสมัครเอาธงมาติดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตำรวจเขาก็มีธงของตำรวจอยู่ด้วยนะคะนี่ก็ปลูกแล้วก็เราก็ปัดกวาดฝุ่นให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวฝนตกมาอีกทีก็จะเป็นการชำระล้างไปในตัวด้วยส่วนใหญ่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะชีวิตแล้ววิถีชีวิตของคนขายดอกไม้นะคะเราก็มีประมาณนี้เหมือนกันเป็นเซอร์วิสของเหมือนกับเราทำทุกปีนะคะเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปเดี๋ยวต่อก่อนหลังจากนี้นะคะเราจะไปต่อกันที่สุสานของตาของคริสโตเฟอร์แล้วรวมถึงตาและยายทวดของคริสโตเฟอร์ด้วยค่ะก็ขออนุญาตแชร์วิถีชีวิตของคนขายดอกไม้ในอเมริกานะคะว่าเราก็สามารถสร้างรายได้เป็นไอเดียอีกไอเดียนึงเป็นอาชีพเสริมขอบคุณทุกการรับชมเจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะ